โอเคครับผู้ชมครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะคุณต้าจากคุณต้าอันเดอร์แมนชาแนลอีกเช่นเคยและก็อยู่กันในเกม GTA ออนไลน์นะครับในซีรีส์ Import Export นะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เลยพูด Import Export แล้วกันในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะพาร์ทที่7นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงพาร์ทนี้นะครับถึงจะไม่มีเลยก็ตามผมก็ขอขอบคุณไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่นภารกิจของไรเนอร์2000นะฮะไปไปออฟฟิศกันขับรถสปอร์ตคลาสสิกไปเลยครับ Hey so you're eligible to buy that spec ไปเลยครับสปอร์ตคลาสสิกคันนี้มาจากคิวบาร์นะครับไม่อยากจะโม้พูดมุกปุ๊บก็คิดมุกไม่ออกปั๊บนะคิดไม่ทันเลยจะพูดอะไรต่อรถสปอร์ตคลาสสิกคันนี้นี่ผมได้มาจากคิวบาผมได้เอารถที่น้องของผมเนี่ยมันไปติดหนี้เขาไว้ผมก็เลยแข่งกับเขาชนะด้วยรถเศษเหล็กนะคุ้นๆไหมแล้วผมก็เอารถคันนี้มารู้ไหมรถคันนี้เนี่ยแรงที่สุดในคิวบาร์นะรู้ไหมว่าห้องเครื่องมีอะไรน่าไอคนที่มันท้าผมแข่งเนี่ยมันพูดไว้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่สนว่าในห้องเครื่องเนี่ยจะมีอะไรมันสำคัญที่ว่าใครเป็นคนขับเอ้ยใครอยู่หลังพวงมาลัยผมก็เลยได้เริ่มการแข่งนี้ใช่แล้วและผมก็ได้รถคันนี้มารถคันนี้ชื่อว่าทอร์นาโดไม่ใช่นะอันนั้นมันชื่อในเกมใช่แล้วทอร์นาโดลูกพ่อเป็นไงรถที่แรงที่สุดในคิวบานะครับได้โปรดเคารพรถผมด้วยกลับรถผมเดี๋ยวนี้เลยน่าพูดซะคุณตั้งแต่ไออันแรกแล้วในภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจสุดท้ายขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับกระทืบไลค์เดี๋ยวนี้เลยนะกระทืบไลค์แล้วเราจะมาทำบังเกอร์กันต่อไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่านะเพราะว่าผมอาจจะบ้านะไปซื้อรถนู่นรถนี่จนลืมไปว่ามีเป้าหมายว่าจะซื้อบังเกอร์ภารกิจสุดท้ายนะครับไรเนอร์2000นะครับหรือว่า Toyota Supra ติดจิตจรวดแล้วก็สามารถกระโดดได้แล้วก็กางร่มพาราชูทได้นะเริ่มกันเลยรถคันนี้นี่ผมขับจนเบื่อแล้วนะใน Overtime Shutout นะ Anniversary Mode แต่ว่าระบบการขับในนั้นกับระบบการขับจริงๆมันไม่เหมือนกันนะอันนั้นมันแค่กระโดดแล้วก็พาราชูทไปลงคะแนนนะเดี๋ยวก่อนนะในเมื่อเราอยู่ในรถคันนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับนอมงนอมอลอะไรไม่ต้องปรับฮาร์ดไปเลยเรียว28ใช้จอยผมเชื่อใจคนใช้จอยว่ะเอ้ยไอคนที่อยู่ในภารกิจกับเราตะกี้ดีกว่าโอเครอคนอีกสักหน่อยดีกว่าเอาไหมหรือว่าจะไม่รอดีภารกิจปิดท้าย2คนน่าจะบู๊ได้อยู่นะนะเอาไหมบิ๊กกาย47โอเคเริ่มเลยแล้วกันโมเดลนั่งถามตัวเองลังเลอยู่ได้เริ่มจะได้จบไวๆนะครับเอ้าลืมเปลี่ยนคนขับให้มันขับภารกิจนี้ก็เช่นกันนะครับผมยังไม่ได้ดูฝรั่งเขาเล่นนะว่ามันเล่นยังไงเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จะไม่รู้ได้ว่าฮอควรจะแลนดิ้งหรือว่าควรจะโดดภารกิจสุดท้ายแล้วไม่คิดว่าผมจะมาถึงนี่มาที่ไลเนอร์2000 You know what to do. The modified vehicles in the Secure Surf space at Los Santos International. A while back, the company secured a broken down ruiner from มันอยู่ในนี่เลยนะครับมันอยู่ในศาลเอ้ยไม่ใช่แล้วมันอยู่ในแอร์พอร์ต
น่าถ้ามันอยู่ในฐานนะมันไอ้นี่หนังผีนะหนังผีของฝรั่งที่ฝรั่งมาเจอผีในไทยแต่ผีไม่ใช่ผีไทยเป็นผีญี่ปุ่นเพราะเป็นคนญี่ปุ่นมาตายในไทยเข้าใจไหมเนี่ย แม่งเป็นพล็อตเรื่องสุดยอดเอ้ยเอ้ยอย่าโดนดินั่นไงว่าแล้วไม่น่าปรับฮาร์ดมาเลยเรียบร้อยมันต้องเป็นอาถรรพ์ของไอหนังเรื่องนั้นแน่ๆมันต้องใช่แน่ๆมันรีบโดดเลยนะมันเห็นว่าผมขับเครื่องบินกากอย่าออกนะเว้ยเออดีมากโอเครอบหน้าโดดแล้วกันไหนๆมันก็โดดแล้วเดี๋ยวมันก็โดดอีกเชื่อผมดิขนาดอยู่ในแอร์พอร์ตมันยังกลัวผมแลนดิ้งไม่ดีเลยอะในแอร์พอร์ตนี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแลนดิ้งได้สบายๆอยู่แล้วเอ้ามาเกิดตรงแอร์พอร์ตไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลแล้วไอ้เรื่องแลนดิ้งเนี่ยเฮ้ยผมจะไปที่ไลเนอร์ 2,000 ก่อนเอามี 2,000 โอเคดีมากนึกว่ามีคันเดียวเห็นตอนแรกใส่ละคันเดียวดูครับไฟของ Toyota Supra คันนี้ครับสวยมากนะมันเป็นไฟแบบขึ้นมาของปีอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบอ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยนี่มันเคสนี่มันฟาส7ฉบับย่อมย่อมเลยนี่ว่ะมันจะเอาเครื่องบินเราไปส่งตรงนู้นเอ้ยมันเอารถเราไปส่งตรงนู้นนะนี่มันค่ายทหารนี่ว่ะเรากดสเปซใช่ไหมกดสเปซแล้วก็ไปเลยเหรอไปส่งมาพี่ดินิ่งทำไมอ่ะนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยพี่แข็งเยี่ยวะตามมาแล้วครับเอ้าจะเปิดให้เองทำไมอ่ะโอเคครับถึงระดับใกล้พื้นแล้วแน่เปิดฟาส7ว่ะ อย่างนี้ยังมันแล้วเว้ยดาวปิ้งไม่ติดเว้ยฟังรถถังให้หมดเอ้ยรถปั๊กได้แล้วครับกลัวครับรถคันนี้บอกเลยเร็วแรงทะลุนรกครับเป้าหมายอะไรได้ยิงให้หมดอุ้ยพี่เดี๋ยวรถตัวเองพังมาโถระวังรถตัวเองพังด้วยนะที่ไหนวะมันไม่ได้อยู่ในนี้มันอยู่ในสารเอ้ยไม่ใช่ประเด็นนี้ก็พูดอีกแกกระทุบสารซะเลยนี่ใครจะมาสู้หมอปลาผมได้ปะโถไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคทำลายรถซัพพลายให้หมดฝั่งนู้นจะพุ่งเข้ามาทำไมเล่า
ายโหดครับกระโดดยิงไปเลยครับพี่น้องสายโหดรถจะพังเนี่ยครับยอมมาเองครับพี่น้องเนี่ยก็ได้รู้ว่าจะเป็นดอนหรือโรมันเทียสเนาะแม่งโคตรมันอะเออสบายครับช็อปเตอร์นี่ครับไม่ต้องโดดก็ได้ตอนแรกผมนึกว่าต้องโดดช่วยกูด้วยช่วยผมด้วย เรียบร้อยผมมันตัวปัญหาจริงเลยทุกมิชชั่นเลย ผมไม่น่าเปี้ยวไปโดดเลยตอนแรกไอเนี่ยผมเออผมโดดทำไมวะเออนั่นดิแปลกจริงเลยเว้ยเริ่มใหม่แต่แรกครับเดี๋ยวผมจะสกิปไปเลยแล้วกันตอนที่ผมพูดได้ครับตอนที่ผมพูดได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นดอมหรือโรมันเพียสเท่าที่ผมรู้นะครับตะกี้มันโรมันเพียสชัดๆป้าบนี่ F2 เลยครับอ๋ออาวุธของรถคันนี้มันเป็นแมชชีนกันไม่มันแล้วอ่ะแค่นี้ผมจะเลือกคันตะกี้คันเดิมมาตัวโจ๊กไปแล้วครับเอ้ามิสไซล์มาแล้วครับรู้กันหนูรู้ด้วยพี่เป็นใครพี่กลับมาแก้มือครับพี่คือดอมมินิคาเลตโต้มีสร้างรถถังด้วยว่ะโดนอะไรชนวะมาเลยมันหนีวะมาทำลายซัพพลายสวัสดีครับผมขอทำลายซัพพลายหน่อยครับอุ้ยอย่ามาระเบิดแถวนี้เดี๋ยวมันลุกทางครับไม่ได้แล้วคันนี้ยังไม่ของผมเย้ ผมได้ได้ดูว่าฟ้าเจ็ดตอนสุดท้ายโยที่ดอมันเอารถเหินขึ้นไปนะแล้วก็ไปแขวนระเบิดไว้แล้วให้ลูกฮอปมาในเนี่ยมันเอาไอ้นี่ยิงอ่ะเจอกันหน่อยคนจริงออกจากที่นั่นโอเค
ออกจากที่นี่ไม่ใช่ที่นั่นปะโถไปทางไฮวีครับเรียบร้อยโคตรมันเลยว่ะกดอะไรที่ขวาประตูกดตะเพ็ดฟ้าก็อย่างนี้อุ้ยสว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 ยรถพังรถพังรถพังไม่พังไม่พังโอเคโอเคไอรถคันนี้นะ4.3 ล้านนะถ้าเราผ่านภารกิจนี้ผ่านภารกิจนี้เมื่อไหร่รถคันนี้ต้องมาหมุนสักวันหนึ่งจะไม่ผีถามนะโตโยต้าซูปราติดอาวุธครบมือคันนี้นี่4.3 ล้านนี่สุดยอดนะครับงั้นทางผ่านโอเคสบายสบายผมได้เทคนิคนี้มาจากโอเวอร์ไทม์ลัมเบิลกับโอเวอร์ไทม์ช็อตเอาท์นะครับง่ายง่ายสบายสบายเครื่องโผล่เออแปลกโดนรถถังยิงรถไม่ระเบิดแต่เอามาใช้จริงมันระเบิดปะวะรูปหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกมันดูบอบบางไงไม่รู้อะเอ้าของใครพังอะมาดูกันว่ามันจะเริ่มตรงไหนนะฮะตอนนี้ผมกลายเป็นดอมนะครับส่วนไอ้นั่นกลายเป็นโรมันเพียสไปแล้วน่ะกลายเป็นแพะรับบาปมันรู้สึกมันโดนอะไรยิงมันแล้วระเบิดไม่รู้นะไอ้ไลเนอร์2000ของคันนั้นมันเริ่มข้างในนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นตอนหนีออกมานะฮะไม่มีปัญหานะครับโอเคเราจะได้ภาพที่สวยงามนะเพราะว่าโตโยต้าซูปราของเรายังดีอยู่นะแม่ยังดูดีนับเริ่มมาใหม่ยังไงก็ช่างยิงให้หมดยิงก่อนค่อยไปเดี๋ยวมันชนนะเราจะรักษาสภาพรถให้มันดียิงไปก่อนเลยครับรถถังมันไม่ทันยิงเราก็ยิงรถถังไปก่อนทำร้ายหมดครับทับคงทับทายอะไรได้ไม่ได้นะครับข้างหน้ามีรถถังอยู่1คันนะครับจำได้ทำให้ผมตกใจเลยนะไอ้คันนั้นเอารอบนี้ไม่ยิงผมแล้วครับคุณตำรวจรอหมอนั่นมานะฮะมันมา
ักพักพุ่งปืดไปลงน้ำเควอีกรถคันนี้แพ้น้ำนะครับมันลอยน้ำไม่ได้ที่เรารู้กันอยู่นะมันคงลอยน้ำได้หรอกเฮ้ย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 เพื่อนมันลอยน้ำไม่ได้เพื่อนรถลอยน้ำไม่ได้ห่อเรียบแล้วมาดูกันว่าเพื่อนเรานับในรอบนี้จะรุ่งหรือจะร่วงคันนี้แบบมีปุ๊บก็สบายปั๊บเลยนะครับตะกี้มันกดนำแพดเบอร์5ได้แสดงว่ามันรู้วิธีการคอนโทรลแล้วนะเรียบร้อยครับได้แน่นอนถ่ายรูปไปเลยครับเย้เรียบร้อยครับผ่านด่านแต่เวลก็ไม่อัพนะครับตั้งแต่ทำซีรีส์มานะโอเคคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนสุดท้ายนะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในบังเกอร์นะครับหรือว่า GTA ออนไลน์พาร์ทอื่นๆนะไม่รู้ว่าบังเกอร์จะได้ซื้อเมื่อไหร่นะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจ้าไปเจอคลิปหน้าผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บแถมให้อีกสักหน่อยนะฮะแม่แถมให้สักดอกหนึ่งแล้วกันขับพาราชูทภาษาอะไรฮะเอ้ายิงไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลางพาราชูทภาษาอะไรเออมาเรามาดูของในรถราคากันแล้วดีกว่าไอ้นี่ก็จะเข้ามันนี่อย่างเดียวเลยนี่ครับ4ล้าน3ได้แล้วครับเราปลดล็อกครบทุกอันแล้วนะโอเคขอบคุณสำหรับการทำงานที่ดีมากๆว่าแล้วแค้นสิท่าเดี๋ยวผมขออัดให้บอก RPG ใส่มันอีกสักรอบเฮ้ย Fuck you bitch ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า